بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์นะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมนะครับได้มารับใช้พี่น้องในสัปดาห์นี้ในแต่ละสัปดาห์นะครับทางมูลนิธิอนุรักษ์อิสลามก็จะจัดวิทยากรให้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับซึ่งก็อาจจะตรงตารางบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตรงตามตารางที่เราได้มอบหมายเป็นภารกิจเอาไว้แต่เนื่องจากว่าบางครั้งบางสัปดาห์นะครับวิทยากรอาจจะติดภารกิจมากกว่าหนึ่งที่นะครับติดภารกิจมากกว่าหนึ่งที่ก็ทำให้วิทยากรก็ต้องก็เลยสลับกันบ้างหรือว่าฝากงานแลกงานกันสืบเนื่องจากว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิดข้อสงสัยกับพวกเรานิดนึงตอนที่เราละหมาดยะมากันหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านเราละหมาดฟัรฎูซุรีใช่ไหมครับละหมาดเป็นญะมาอะห์นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ชายวันนั้นไม่มีผู้ชายเขาก็มีอยูซุฟก็อยู่อยูซุฟก็เป็นตบีลาเขาก็เลยไม่เป็นอิหม่ามนะเขาให้บังเขาขึ้นมาทำหน้าที่เป็นอิหม่ามแต่บังเนี่ยเขาเป็นกลุ่มอาสาที่เขาจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่นะครับไปถ่ายทำบันทึกเทปรายการต่างๆเขาก็ให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นมุซาฟิรเพราะเขาต้องเดินทางตลอดเวลาตอนนี้หุกกลมของคนมุซาฟิรคนที่เดินทางก็คือต้องละหมาดย่อนะอันนี้เป็นรุกซอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้ผู้เดินทางเนี่ยได้ละหมาดย่อก็ปรากฏว่าเวลาบังนำละหมาดในฐานะที่ตัวเองเป็นมุซาฟิรบังก็ละหมาดเพียงแค่2รอกอะห์พอ2รอกอะห์เสร็จอิหม่ามเขาก็ต้องเลิกสิครับเลิกมะมุมยังเหลืออีกเท่าไหร่มะมุมยังเหลืออีก2มะมุมเลิกตามเลยได้ไหมมะมุมเลิกไม่ได้แล้วถ้ามะมุมไม่รู้เรื่องล่ะมะมุมก็ทำไม่ถูกจะทำยังไงต่ออยู่ๆอิหม่ามเลิกเหมือนกับที่เราเคยสับสนตอนที่อิหม่ามเขาลงไปสู่ซาวีใช่ไหมครับธรรมดาอิหม่ามพออ่านซูเราะห์เสร็จแล้วอิหม่ามก็จะตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปรุกุอะห์ พอรุกุอะห์เสร็จแล้วซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาขึ้นมายืนตรงแล้วก็ลงไปอะไรลงไปสุญูดนะอย่างผู้หญิงอยู่ในม่านเนี่ยอิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรลงไปอะไรลงไปรุกุอะห์แต่อิหม่ามลงไปสุญูดอิหม่ามลงไปสุญูดเอ๊ะทำไมพอเกยขึ้นอิหม่ามไม่ว่าซามีอัลลอฮ์อิหม่ามกลับว่าอัลลอฮุอักบัรงงทำอะไรไม่ถูกอ้าวคนอื่นเขาลงสุญูดกันมันก็เลยกลายเป็นความสับสนนะแต่ว่าพออยู่ๆไปมันก็ลืมดังนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยการรื้อฟื้นการปัดฝุ่นบ้างบางทีเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับก็อาจจะมีพี่น้องบางส่วนไม่เข้าใจหรือพี่น้องที่ก็ เรียกว่าอาจจะสับสนนะในข้อปฏิบัติข้อนี้เพราะว่าเรื่องละหมาดย่อเนี่ยมันนบีไม่ได้ทำแค่ครั้งสองครั้งแล้วซอฮาบะห์ที่ร่วมเหตุการณ์กับนบีก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่คนสองคนข้อมูลมันจะได้แบบไม่ถึงราวอะไรแบบนี้นะแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยข้อมชีวิตเลยเดินทางไปเผยแพร่บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ปฏิบัติภารกิจทำสงครามทำนู่นทำนี่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางอยู่บ่อยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องละหมาดย่อแล้วที่สำคัญพี่น้องทราบไหมครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะเดินทางทั้งชีวิตเลยนะไม่เคยละหมาดเต็มเลยมรอซูลเคยละหมาดเต็มมั้ยไม่รอซูลไม่ละหมาดเต็มรอซูลจะละหมาดย่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะคุยกับพี่น้องถึงผู้กลมการย่อเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ลักษณะวิธีการละหมาดย่อแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องเลยก็คือในกรณีที่อิหม่ามเขาเป็นมุซาฟิรละหมาดย่อคนที่เป็นมะมูมซึ่งเป็นมุกีมอยู่ในพื้นที่อยู่ในภูมิลำเนาไม่ได้เดินทางไปไหนซึ่งผู้กลมก็คือต้องละหมาดเต็มจำนวน4รอกอะห์ในกรณีแบบเนี้ยเราจะให้คนนั้นมาเป็นอิหม่ามได้ไหมแล้วเราละหมาดต่อจากเขาอีก2หรือเราจะเป็นอิหม่ามของเราเองและให้เขาละหมาดเป็นมะมุมเราอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเขาเป็นมะมุมเราใช่ไหมเขาจะละหมาด4หรือละหมาด2เดี๋ยวก็
คุยในประเด็นนี้เราจะได้ปฏิบัติตัวถูกในโอกาสหน้าอ้าวเบื้องต้นเนี่ยโดยปกติแล้วการเดินทางการเดินทางเนี่ยนะใครชอบเดินทางบ้างทำไมใช่คนชอบเที่ยวเราไม่อยากเดินทางเลยผมนี่แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเดี๋ยวต้องนอนแล้วปวดหลังขึ้นรถขึ้นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่มันก็ทั้งรถที่ผมนั่งไปบรรยายก็นั่งไปสักพักนึงปวดหลังก็ต้องตะแคงนอนเอียงไปละนั้นการเดินทางเนี่ยเป็นอุปสรรคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าการซะฟาร์การเดินทางเนี่ยกิตอะตุนมินัลอะซาบมันคือส่วนหนึ่งของการลงโทษฉะนั้นเราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนไหนตอนเดินทางนี่แหละเดินทางเสร็จแล้วไปถึงโรงแรมแล้วเข้ารีสอร์ทแล้วก็ยังกินไม่ได้ก็ยังนอนไม่หลับอาบน้ำแล้วเปิดแอร์แล้วใช่ไหมเหมือนอยู่บ้านไหมไม่อยู่เหมือนไม่เหมือนอยู่บ้านจะทำอะไรมันไม่สะดวกฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางไอ้การเดินทางมันคือส่วนหนึ่งของการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับการลงโทษเลยฉะนั้นเวลาเราเดินทางเนี่ยเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้มันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตอนที่เราอยู่บ้านนะเดินทางกลับมาแล้วนะยังมาเหนื่อยยังมาล้าอีกตั้งกี่วันไปอุมรอ14วัน15วันนะกลับมาถึงบ้านยังผิดเวลาเป็นอาทิตย์ใช่ไหมไปถึงโน่นแย่ไปเดินทางกว่าจะลงตะวาฟให้เต็มที่เลยไปแพ้อากาศไปโน่นไปนี่ไอแย่ฉะนั้นการเดินทางถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าเดินทางรอซูลจึงมีบัญญัติมีซุนนะห์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเนี่ยเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงมีโอกาสจะพูดถึงนะอันนี้พูดในเชิงของฟิกนะอย่างเดินทางวันศุกร์เนี่ยมักรูเดินทางวันศุกร์เนี่ยมักรูอนุญาตให้เดินทางวันศุกร์ได้แต่ถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นไม่สมควรเดินทางวันศุกร์นบีสั่งห้ามแต่เราพวกเราเนี่ยยิ่งเที่ยววันอะไรออกวันศุกร์เลยนบีบอกอย่าไปนะวันศุกร์นะเราเล่นอะไรตั้งประเดิมวันศุกร์เลยฮะแล้วแต่มักริบเข้าวันเสาร์แล้วแต่ว่าก็ให้เกียรติคำสั่งของนบีถ้าเป็นไปได้ถ้ามันไม่ไฟมันไม่จำเป็นหรือว่าไอ้รถเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ยมันไม่จำเป็นอย่างนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงวันศุกร์นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ส่งเสริมให้เดินทางวันศุกร์อ้าว การเดินทางในกรณีที่เดินทางไกลนะเดินทางใกล้ไม่ได้อยู่ในฮุกมตรงนี้ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเขาจะมองหรืออธิบายว่ามันก็มีฮุกมเดินทางละนี่จะไปไหนแล้วเนี่ยจะเดินทางไปไหนไปตลาดน้องจอกเรียกเดินทางไหมเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยกิโลครึ่งไปน้องจอกเนี่ยเดินทางไหมไม่ใช่การเดินทางไกลเพราะเรื่องกอซอดเรื่องละหมาดย้ำอะไรพวกเนี้ยที่เป็นอาซาดพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องของการเดินทางไกลนะการเดินทางไกลนะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดออายะห์กุรอานอิซาดอรับตุมฟิลอัรฎิฟะไลซะอะลัยกุมญุนาฮุนอันตักซูรูมินัสศอลาห์คราวที่พวกท่านทั้งหลายเวลาใดทั้งหลายจะต้องตะลุยตะลอนดอรอบตุมเนี่ยดอรบูฟิลอาร์นี่แปลว่าอัลกอบแปลว่าการตัดระยะทางไกลๆไปเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางออกจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เดินทางจากมะดีนะห์ไปบะดัดไปคอยบัดนี่ระยะทางไกลหลายสิบกิโลเป็นร้อยกิโลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะละหมาดย่อแล้วก็ละหมาดรวมแต่ถ้าเดินทางในระยะไกลๆแค่ในเมืองมะดีนะห์อย่างเดียวเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ละหมาดย่อไม่ละหมาดเต็มละหมาดวักตูใครวักตูมันฉะนั้นเราเนี่ยยังอยู่ในอยู่น้องจอกเนี่ยผมมาจากเนี่ยประมาณ6-7กิโลจากบ้านผมไปถึงจากมรดกไปถึงบ้านผมที่คลอง10เนี่ยที่11เนี่ย6กิโล7กิโลเองผมต้องย่อมั้ยเนี่ยไม่ต้องอ่ะผมจะไปมิน12กิโล11กิโลเนี่ยออกจากเนี่ยจากน้องจอกไปมิน11กิโลต้องย่อมั้ยไม่ต้องอ่ะไปบางกะปิ20กิโลได้มั้ยบางกะปิน่าจะได้นะสัก20กิโลจากมินบุรีไปถึงจากนี่ไปซี่ไป11กิโลจากมินไปบางกะปิอีก10กิโล20กิโลแล้วต้องย่อไม่ไปบางกะปิฮะจากบางกะปิเลยไปเป็นอะไรเลยบางกะปิไป24กิโลต้องย่อไหมไกลนะเนี่ยไม่ต้องย่อเพราะก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ใกล้ฉะนั้นเหตุผลในการที่หลักการศาสนากำหนดหรือบัญญัติเรื่องละหมาดย่อก็คืออัลมัชักกอแปลว่าความลำบากที่เกิดขึ้นในขณะเดินทาง ทำไมถึงต้องละหมาดย่อทำไมถึงต้องละหมาดย่อเพราะเราเดินทางการเดินทางเนี่ยเป็นสาบับให้อนุญาตละหมาดย่อได้แต่ในการเดินทางเนี่ยทำไมถึงต้องเดินทางล่ะเพราะในการเดินทางมันมีความยากลำบาก
ฉะนั้นเขาจึงเอาเรื่องของความยากลำบากที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางเนี่ยความทุลักทุเลความลำบากวุ่นวายต่างๆในการเดินทางเนี่ยเอามาเป็นไอ้ละให้ละหมาดได้ละหมาดย่อได้ในขณะเดินทางฉะนั้นถ้าการเดินทางถึงแม้ว่าบางทีเป็นระยะสั้นแต่ถ้ามันเกิดเป็นความยากลำบากอนุญาตไม่ต้องย่อแต่ให้ใช้วิธีรวมฉะนั้นละหมาดย่อเนี่ยมันยังไม่ถึงกับลำบากมากแต่เวลาเอาสองวรรคตูมาทำรวมกันเพราะเป็นระยะทางที่ใกล้ไม่สิทธิ์ย่อไม่มีสิทธิ์ย่อมีไหมไม่มีแต่สิทธิ์รวมมีอายุตัวอย่างเช่นบางแล้วเนี่ยขับรถตู้จากมินไปอนุสาวรีย์เท่าไหร่นะ24กิโลใกล้ไม่ใช่ระยะทางไกลที่จะมีสิทธิ์ละหมาดย่อแต่บางแล้วพอขึ้นจับพวงมาลัยได้กึกทีละหน่อยละหน่อยรถติดทำยังไงบางแล้วฮะออกไปจากนี่นะมันยังไม่ได้เวลาซูฮรีไปถึงนู่นอัลมักเรบพอดีเลยสมมติทำยังไงจอดละหมาดตรงไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำยังไงออกจากนี่สมมติออกจากนี่เที่ยงใช่ไหมไปถึงนู่น16:00 น.โอ้โห24 กิโล4 ชั่วโมงย่อได้ไหมย่อไม่ได้ฉะนั้นในการทั้งย่อและรวมเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่อิสลามอนุญาตให้เราเนี่ยด้วยความเหมาะสมมันจะย่ออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่รวมอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นเราจะอ้างเหตุผลเพียงเพราะเดินทางอย่างเดียวเนี่ยมันยังอ้างไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นระยะทางใกล้ไม่ใช่ระยะทางไกลแต่ถามว่าในระยะทางใกล้นี่ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายอะไรไหมอ้อวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยอย่างสมมติคนขับรถเมล์เนี่ยถ้าจะจอดลงละหมาดข้างทางอะไรแล้วพอกล้าเปิดประตูลงไปพอปูเสือปุ๊บไอ้ข้างหลังบีบแกไล่แล้วจอดไม่ได้ทำยังไงมันก็ต้องนั่งอยู่ในรถแช่กันไปงั้นละ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงหรือพนักงานที่ขับรถทัวร์ไปจอดตรงไหนอ่ะเวลาวิ่งก็ต้องวิ่งยาวใช่ไหมข้ามจังหวัด2-3 จังหวัดไปแล้วไปจอดปั๊มสักทีนึงให้เข้าห้องน้ำห้องท่านั้นบางอย่างเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะละหมาดหลักการศาสนาก็เลยมีข้อบัญญัติเรื่องการรวมละหมาดเพื่อเป็นทางออกแก้ปัญหาให้ในเบื้องต้นด้วยนั้นมันจึงมีทั้ง2 เรื่องเลยเรื่องย่อแล้วก็เรื่องละหมาดแต่กรณีของคนที่อยู่ในระยะทางที่ไม่ถึงระยะทางที่เป็นระยะทางไกลที่อัลละหมาดย่อนะยังมีสิทธิ์ละหมาดอะไรเอ่ยรวมอยู่ได้ดังนั้นศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องยากนะจะละหมาดย่อจะละหมาดรวมอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องละหมาดนบีบอกอัลลอฮ์ยกโลกใบนี้ให้เราทั้งใบเลยต่อไปนี้เราจะอ้างไม่ได้แล้วว่าไม่มีที่ละหมาดงั้นผมชื่นชมนะคนที่ได้เวลาแล้วละหมาดเลยถึงแม้จะต้องละหมาดข้างทางจะต้องจอดรถแวะรถตรงไหนก็แล้วแต่เลือกที่จะละหมาดให้ตรงตามเวลานะที่มีความสามารถหรือจะละหมาดรวมจะละหมาดย่อก็แล้วแต่ไม่เลือกทิ้งละหมาดแล้วมากอดอทีหลังพวกเราเยอะมาละหมาดก็นั่นเป็นอะไรเกรงใจครับไปเที่ยวอ่ะแล้วเสร็จแล้วกลับมากอดอทีเดียว3-5 วันอันนี้ผิดนะไม่ถูกต้องอ้าวเรารู้แล้วการละหมาดนี่ถ้าเป็นระยะทางไกลที่เดินทางนะอันนี้เราก็ซอดเลยนะส่วนระยะทาง84 กิโลหรืออะไรอันนี้ขีลาฟกันในหมู่อุลามาแต่ว่าในเมื่อเราใช้สิทธิ์ในการที่จะละหมาดย่อแล้วนะครับในการละหมาดย่อแล้วเนี่ยการละหมาดย่อเนี่ยมีฮุกมเป็นรุกซอข้ออนุโลมในหลักการศาสนาให้ทำได้เมื่อมีภาวะการเดินทางนะเช่นการเดินทางพอเราเดินทางในกรณีที่เช่นสมมติระยะทางไกลๆแล้วเราได้รับความลำบากยากเดือดร้อนอะไรนะใช้สิทธิ์ละหมาดได้เต็มที่เลยถึงแม้จะต้องเป็นอะไรเป็นแรมเดือนแรมปีก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ย่อได้อาจจะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะบอกว่าให้ละหมาดเต็มในพื้นที่เมื่อเข้าไปอยู่ปักหลักในพื้นที่ตั้งแต่4วันขึ้นไปอันนี้เป็นทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าถ้าเราจะต้องเดินทางแล้วไปปักหลักอยู่ในพื้นที่1พื้นที่ใดมากกว่า4วันขึ้นไปอนุญาตให้กลับไปสู่ฮุกมของการละหมาดเต็มเพราะถือว่าเราเทียบเท่ากับฮุกมของคนในพื้นที่ไปแล้วเพราะยกช่วงที่เดินทางสมมติว่าผมจะไปไคโรไปเรียนมาดีนะเนี่ยบางแล้วไปไคโรไปไหนก็แล้วแต่บางแล้วเดินทางกี่วันเต็มที่2 วันใช่ไหมครับออกจากสนามบินไปอาจจะต้องไปแวะพักระหว่างทางบ้างแล้วแต่หรือบางทีบินตรงไปเลยกว่าจะไปออกไปถึงที่พักเต็มที่ตีให้2 วันใช่ไหมครับ2 วันเพราะถ้าจะกลับเลยอีกสัก3-5 วันก็ภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะกลับแล้วอันเนี้ยเราสามารถใช้สิทธิ์ย่อได้ตลอดทั้งระยะทางตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับแต่เขาบอกว่ายุมฮุดบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่เราจะต้องไปปักหลักอยู่ตรงนั้นเกิน4 วันขึ้นไปเนี่ย
บางแลสามารถที่จะละหมาดเต็มได้ละหมาดเต็มได้แต่อันนี้เป็นทัศนะยุมฮูรยุมฮูรบอกให้เต็มได้ตอนนี้ในกรณีอย่างบางคนเนี่ยไปเรียนที่นู่น7ปีบางแลว่าจะละหมาดย่อยละหมาดเต็มฮะเขาบอกเขาเป็นคนเดินทางเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยในภาคกลางเราเนี่ยยังมีเยอะเลยนักศึกษามาจากภาคใต้ขึ้นมาเรียนรามเรียนไอ้เกษมเนี่ยเกษมตรงเนี้ยตรงร่มเกล้าเนี่ยมากี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้ว3ปีแล้วยังละหมาดอะไรยังละหมาดย่อไม่ไปละหมาดวันศุกร์อยู่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์นะทำไมไม่ไปละหมาดวันศุกร์ผมคนเดินทางปีอะไรเรียกปี3เรียนปี3แล้วก็ยังเดินทางอยู่เลยแต่พอปีใหม่กลับบ้านปีใหม่กลับบ้านอะไรกลับบ้านมันก็แปลกมันก็วิธีคิดเนี่ยนะฉะนั้นอยากให้พี่น้องคิดให้กว้างๆแล้วก็มองตัวบทหลักฐานในส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ระบบเนี่ยมีการกระทำในระดับซาลาฟอะเวลาเขาไปอยู่อย่างไปทำสงครามอะไรเนี่ยเขาอะไรเขาก็ซอดเขาละหมาดรวมกันตลอด3ปี4ปีเลยไอ้นั่นมันคนที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขาจะต้องเดินทางอย่างสมมติตำรวจตะเวนชายแดนอย่างเงี้ยต้องไปอยู่เวรอยู่ตรงนี้สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งเขาจะย้ายไปเรื่อยไปแบบนี้เขาตะเวนลาดตะเวนไปไหมแล้วเราลาดตะเวนที่ไหนไหมฮะไปฟังเลคเชอร์เสร็จแล้วกลับมาเข้าหอนอนพอนอนเสร็จแล้วออกไปซื้อกับข้าวเอากับข้าวขึ้นมากินในหอเสร็จแล้วก็ไปเรียนแต่เราก็บอกไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์เราก็บอกละหมาดรวมละหมาดย่ออันนี้มันจะเป็นแบบคิดแบบเข้าข้างตัวเองเอาแบบสบายมากกว่าฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนี่เราอย่าเอาทัศนะหนึ่งทัศนะใดที่มันเรียกว่ามันตอบเฉพาะโจทย์ความสะดวกความง่ายของเราเพียงลำพังต้องอะไรต้องเอาจุดที่เป็นจุดประสงค์นะครับของหลักการศาสนา ตอนนี้ในกรณีนะครับในกรณีที่อย่างสมมติ อิหม่ามก็เดินทางอิหม่ามก็เดินทางมะมูมก็เดินทางอย่างเงี้ยเราละหมาดอะไรละหมาดเหมือนกันหมดเลยอิหม่ามย่อมะมูมก็ย่อใช่ไหมครับอิหม่ามย่อสมมติเราไปขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยสมมติเราจัดรถบัสไปใช่ไหมจะไปเชียงใหม่ไปอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงกลางทางอ้าวได้เวลามักริบอิชาสมมติเราออกจากนี่สี่โมงเย็นวิ่งไปถึงตรงไหนเลยไปตรงไหนสักนิดนึงเฮ้ยมันเข้ามักริบอิชาแล้วละหมาดเลยไหมละหมาดเลยนะเดี๋ยวเรากินข้าวเย็นกันแล้วก็ละหมาดมักริบอิชารวมกันแล้วทีนี้ขึ้นรถนอนยาวไปถึงปลายทางเลยอ้าวสมมติถ้าเราวางแผนแบบนี้ใครเป็นอิหม่ามอามีรใครเป็นอิหม่ามในรถก็จะนัดแนะแล้วก็เดี๋ยวเราละหมาดย่อรวมจบไปทีเดียวอันนี้เหมือนกันเดินทางไปเนี่ยไม่ได้รวมไม่ได้ย่อเหมือนกันทั้งหมดเลยหรือแม้อย่างเดินทางไกลๆไปเยอะแล้วไปละหมาดยานาซาที่สุราใกล้ๆเนี่ยอย่างนี้ถ้าจะไปจัดละหมาดยามาอะที่มัสยิดเขาอย่างเงี้ยต้องย่อต้องรวมไหมไม่ต้องเพราะถือว่าเราอยู่ในระยะทางที่ไม่มีสิทธิ์ทั้งย่อแล้วก็รวมยกตัวอย่างผมมาพานักเรียนไปคันรถหนึ่งพานักเรียนไปคันรถหนึ่งไปไหนเนี่ยไปละหมาดคนตายที่ลำสาลีสมมติคนตายลำสาลี10กิโลออกไปจากโรงเรียนไม่ได้ละหมาดไปก็ต้องไปละหมาดที่ไหนที่ลำสาลีที่ลำสาลีเขาละหมาดกันหมดแล้วเขาละหมาดกันเรียบร้อยผมไปก็ไปตั้งยะมาอะผมกับนักเรียนนี่จะละหมาดอะไรละหมาดปกตินะสีก็สีถึงแม้จะเป็นยะมาอะมะมุมอิหม่ามอะไรก็แล้วแต่อิหม่ามเต็มเราก็เต็มอิหม่ามย่อเราก็ย่อเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ย่อตรงนี้ในกรณีที่มันเหมือนกันปกติแบบนี้เราไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่อิหม่ามเป็นอย่างมะมุมเป็นอย่างใช่ไหมครับอิหม่ามเป็นมุซาฟิรอย่างบางนี่อิหม่ามเป็นมุซาฟิรหรือบางทีเนี่ยมะมูมเป็นมุซาฟิรใช้สิทธิ์ละหมาดย่อมาตลอดเลยแต่พอลงไปที่มัสยิดไปเจอเขาละหมาดเต็มอยู่เอ๊ะเราจะละหมาดเต็มตามเขาหรือเราจะละหมาดย่อของเราต่างหากถ้าเราจะละหมาดเต็มละหมาดตามเขาเนี่ยเราจะต้องละหมาดเต็มเหมือนเขาหรือจะให้สลามเลิกตอนที่เขาละหมาดแค่2แล้วเราสลามเลิกไปเลยมันมีหลักการศาสนาที่อธิบายเรื่องพวกนี้เอาไว้เข้าใจไปตัวเงียบอย่างในกรณีสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหม่ามเป็นมุซาฟิรอิหม่ามเป็นมุซาฟิรซึ่งโดยปกติแล้วนะเราสมควรที่จะให้คนที่เป็นมุกิมคนในพื้นที่เป็นอิหม่ามก่อนใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้ามีอิหม่ามแต่งตั้งหรืออิหม่ามประจำตำแหน่งเนี่ย
ใครที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์มายืนในที่ของเขาเลยจนกว่าอิหม่ามคนนั้นจะได้รับอิหม่ามคนนั้นจะให้อนุญาตเสียก่อนรอซูลห้ามนะสมมติที่เนี่ยมัสยิดเนี่ยแต่งตั้งให้บังแลเป็นอิหม่าม ปฏิบัติหน้าที่นำละหมาดที่นี่งั้นบังแลเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบพื้นที่นี้จะมีกี่คนก็แล้วแต่5คน10คนบังแลต้องอยู่นำละหมาดตรงนี้ถ้าบังแลไม่นำใครบกพร่องบังแลบกพร่องนะจะไปถ่ายไหนก็แล้วแต่ต้องกลับมานำละหมาดอันนี้ตอนนี้นอกเสียจากว่าสมมติอ่ะบังเนี่ยบังอันดีบังอันเพาะท่องจำกุรอาน30ยุสเลยมีสิทธิ์มายืนตรงนี้ไหมไม่มีสิทธิ์อิหม่ามประจำตำแหน่งเขาไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์อ้าวจุฬาเลยอิหม่ามใหญ่ที่สุดในประเทศเราเลยมาละหมาดที่เรามาอยู่ตรงนี้ฮะโดยมารยาทเราก็สมควรเชิญเขาแต่ถ้าอิหม่ามคนนี้เขายังทำหน้าที่อยู่จุฬาก็ต้องหรืออิหม่ามวาลีกอดีก็ต้องละหมาดอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับดูอย่างมักกะดูอย่างมักกะกษัตริย์ลงมาละหมาดด้วยไปเป็นอิหม่ามได้ไหมเขาไม่อนุญาตนบีสั่งเอาไว้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะคนที่นั่งเคยนั่งอยู่ตรงไหนเคยนั่งอยู่ตรงไหนนะแล้วเวลาเขาลุกไปหรือเขาลุกไปตรงอื่นเนี่ยที่เขาจองเอาไว้เนี่ยใครไปนั่งเสียบแทนได้ไหมไม่ได้มารยาทห้ามจนกว่าเราจะรู้ว่าเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาตรงนี้อีกแล้วเราถึงจะกลับมาไม่แน่เขาอาจสมมติเขาปูเสือเนี่ยปูเสือเขาเคยนั่งอยู่ตรงเนี้ยละหมาดซอฟแรกเขาออกไปนี่เขาอาจจะไปอะไรไปอาบน้ำละหมาดไปอะไรก็ได้ไปหยิบหนังสือไปอะไรของแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเขาเสียที่ใช่ไหมครับอย่างคราวนี้เราขยับไปละหมาดตรงอื่นอย่าไปแย่งที่เขาเช่นเนี่ยคนที่เขายืนอยู่ในตำแหน่งเป็นอิหม่ามของเขาแล้วเนี่ยเราไปเอาเขาออกได้ไหมไม่ได้ในชั้นอันดีกว่าบางแล้วตั้งเยอะไม่ได้งั้นเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่ก็ต้องเลือกคนที่มีความเหมาะสมที่สุดถ้าเขามีอิหม่ามประจำตำแหน่งให้คนที่ประจำตำแหน่งอยู่ถึงแม้จะอ่านไม่เพาะก็ตามแต่ถ้าไม่มีใครเลยทุกคนเหมือนกันหมดเลยให้เราเลือกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราให้เราเลือกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราในหมู่พวกเรานี่ก็มีสิทธิ์เป็นอิหม่ามนี่ก็มีสิทธิ์เป็นอิหม่ามนี่ก็มีสิทธิ์เป็นอิหม่ามลงจากรถมาด้วยกันไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วจะมาจัดละหมาดจะมาเราจะเลือกใครเราก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดในหมู่พวกเราเอาคนที่ดีที่สุดอ่านกุรอานดีที่สุดเอาคนที่รู้ซุนนะห์มากที่สุดคนที่เข้าใจศาสนามากที่สุดเอาคนที่อาวุโสมากที่สุดความเป็นผู้นำจะมีอยู่ในเขามากกว่าเนี่ยอันนี้แต่นี้อย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยบังเนี่ยเอาละอยู่ในวงการศาสนาอยู่กับครูบาอาจารย์แต่เป็นคนเดินทางมาจากที่อื่นตรงนี้มีคนอยู่ไหมตรงนี้ก็มีคนอยู่แต่คนของเราแทนที่จะนำละหมาดไม่นำไปอะไรไปเชิญเชิญไหมอ๋อได้บังขึ้นบังก็จะขึ้นไหมขึ้นดีแต่ว่าเขาอุตส่าห์ให้เกียรติใช่ไหมเขาอุตส่าห์ให้เกียรติแล้วก็ต้องทำหน้าที่พอขึ้นมาทำหน้าที่โดยปกตินะโดยปกติเดี๋ยวผมอ่านฮะดิษดีกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอนุญาตนะในการที่คนอื่นจะทำคนที่เดินทางเดี๋ยวผมเอาจากคำตอบของนักวิชาการเราจะได้สรุปเดี๋ยวเราพูดแล้วไปประเด็นอื่นด้วยนะครับ เขาบอกว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทเลยนะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าอนุญาตให้คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างพวกเราเนี่ยเราคนที่นี่อยู่ที่นี่เรียนที่นี่นะครับสามารถที่จะละหมาดตามหลังคนที่เป็นอิหม่ามแต่มุสาฟิรมาจากที่อื่นอย่างบางนะเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับแต่ว่าเขาออกไปตามงานตามสถานที่ต่างๆไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ไปเพื่อปฏิบัติภารกิจของเขาฉะนั้นการที่เขาไปเที่ยวมาอยู่ที่เราเนี่ยเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่มีฮุกกลมเป็นเหมือนคนในพื้นที่เพราะเขาอยู่ข้างนอกแต่เขามาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับอนุญาตให้ละหมาดตามคนที่เป็นคนเดินทางถึงแม้คนเดินทางคนนั้นจะละหมาดก็ซอดก็ตามนะครับวะรอดะซาลิกะฟีฮะดีษมารฟูอ์อินอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากมีหะดีษนะครับจำนวนหนึ่งที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยกตัวอย่างเช่นหะดีษของท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยเล่านะครับบอกว่ากอซาวตุมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้มีโอกาสไปทำสงครามพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำสงครามนี่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกใช่ไหมเดินทางไปทำสงครามวะชะฮิดตุมาอะฮุลฟัตฮะและได้มีโอกาสไปร่วมในสงครามพิชิตมักกะฮ์ด้วย
ฟะอากอมาบิมักกะตะซะมานิยะตะอัชเราะห์ไลลาตันในปีที่รอซูลไปเปิดมักกะห์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ถือโอกาสพักอยู่ที่มักกะห์เนี่ย18วัน18คืนแล้วอยู่ศ็อลลีอิลลารอกอะตัยนี่ไปอยู่18วันน่ะรอซูลละหมาดแค่2รอกอะห์เท่านั้นอันนี้จึงเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักน้ำหนักของฝ่ายที่บอกว่าจะไปอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ละหมาดย่อ222เนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เข้าใจว่าทัศนะที่บอกว่าถ้าไปอยู่เกินสีแล้วให้ละหมาดเต็มแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่มักกะห์ในปีนี้18วันเกินสีไหมเกิน4แล้วรอซูลละหมาดเท่าไหร่222อย่างเดียวเลยนะครับฮะเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานอีกส่วนหนึ่งนะครับหลักฐานอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกลาอยู่ซัลลีอิลลารอกอาตัยนี่รอซูลไม่ละหมาดวักตูไหนนอกจากแค่2รอกอาตเท่านั้นวะยะกูลุแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับชาวมักกะห์ว่ายาอะห์ลัลบะลัดโอ้ชาวมะดีนะห์ชาวมักกะห์เอ๋ยชาวเมืองเอ๋ยซัลลูอัรบะอันพวกท่านทั้งหลายต้องละหมาดเท่าไหร่นะชาวมักกะห์เองต้องละหมาดเท่าไหร่4เต็มนะซัลลูอัรบะอันฟะอินนากอมุนซัฟรุนที่เราละหมาด2เพราะเรายังอยู่ในหุกกลมของคนเดินทางอยู่อ้าวสมมุติว่าถ้ารอซูลมาละหมาดที่เนี่ยเราจะให้ใครเป็นอิหม่ามเหมือนรอซูลอยู่มะดีนะห์เปิดมักกะห์ปีที่เท่าไหร่ปีที่8รอซูลตอนเนี้ยถึงแม้จะเกิดมักกะห์เป็นชาวเมืองมักกะห์มาก่อนแต่รอซูลมาอยู่ที่ไหนแล้วอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานปักหลักปักฐานอยู่ที่มะดีนะห์แล้วฉะนั้นเวลากลับไปมักกะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปในฐานะคนเดินทางเดินทางจากมะดีนะห์ไปที่โน่นไปเพื่อทำภารกิจก็คือพิชิตมักกะห์ขอมักกะห์คืนจากชาวมักกะห์พอเสร็จภารกิจแล้วรอซูลก็จะกลับมาอยู่มะดีนะห์ยันตายใช่ไหมตกลงแล้วรอซูลที่ไป18วันเนี่ยไปในฐานะเดินทางแล้วรอซูลไปในฐานะเดินทางรอซูลละหมาดเท่าไหร่ละหมาดย่อเหลือ2ละหมาดย่อเหลือ2นี่มีในบางรายงานรอซูลละหมาดวักตูใครวักตูมันซูรีไปละหมาดที่ฮารอมน่ะ2ที่มัสยิดที่กะบะห์น่ะ2พออัสรีก็ละหมาด2มักริบ2อิชาไม่ใช่มักริบ3อิชา2รอซูลทําแบบนี้จนกระทั่งเดินทางกลับมาพอกลับก็เริ่มย่อและรวมแต่ตอนที่อยู่ที่นั่นรอซูลละหมาด2อ้าวในกรณีแบบเนี้ยสมมุติเราชาวมักกะห์แน่นอนซอฮาบะห์ที่ไปด้วยแน่นอนใครเหมาะสมที่จะนำละหมาดไม่ใช่คนพื้นที่ต้องรอซูลคนเดียวใช่ไหมครับรอซูลนำละหมาดพอรอซูลนำรอซูลนำแค่2พอให้สลามเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันมาบอกชาวมักกะห์เพราะชาวมักกะห์ถัดไปตรงรอซูลละหมาด2เราก็ต้อง2แต่รอซูลบอกซัลลูอัรบะอันเอาอย่างงี้ไม่อย่าหยุดลุกขึ้นทำต่อให้ครบ4อีก2ทำให้ครบ4พวกรอซูลละหมาดเท่าไหร่รอซูลและชาวที่ออกไปทำสงครามกับรอซูลนะละหมาดแค่2แต่บอกกับชาวบาลัดก็คือชาวมักกะห์ว่าฮะซอลลูอัรบะอันทำต่ออีก2ให้ครบ4อ่ะแล้วอย่างเนี้ยบางเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้สมมติว่าถ้าสมมติครั้งต่อไปก็แล้วกันครั้งต่อไปเดี๋ยวมามุมข้างหลังจะงงอีกทำไงนิยีบอกตัวดานิยีฉันมาจากโน่นนะฉันมาจากเพชรบุรีฉันเป็นคนเดินทางฉันมาจากปทุมฉันมาจากที่ไหนก็แล้วฉันคนเดินทางนะในเมื่อ นิยีให้เกียรติฉันเป็นอิหม่ามฉันละหมาดแค่2นะแต่นิยีคนอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวนิยีลุกขึ้นทำต่ออีก2ให้ครบ4นะบอกกับเขาแบบเนี้ยเขาจะได้ไม่งงเขาจะได้ไม่งงตอนนี้อะไรนะขอบอกแล้วแหละแล้วที่ว่างงกันว่าเถียงกันอะไรอ๋อไม่เคยงั้นเดี๋ยววันนี้เอาใหม่เดี๋ยววันนี้เอาอีกรอบจะได้เคยสองรอบแหมอ๋อผู้หญิงงงไม่เป็นไรผู้หญิงงงวันนี้ไม่งงแล้วนะพออิหม่ามเขาให้สลามเท่าไหร่2เราก็ลุกขึ้นทำต่ออีก2เวลาเราเนียดอิหม่ามเขาเนียดข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซูรีก็ซอดย่อเหลือ2รอกอาตเป็นอิหม่ามเพื่อละตาลาเขาเนียดแบบนี้เขาละหมาดเท่าไรละหมาดซูรีเหมือนกับเราแต่เขาละหมาดย่อเหลือแค่2โดยทำหน้าที่เป็นอิหม่ามอันนี้เขาทำเขาถูกแล้วเราเป็นมะอ์มุมเนียดยังไงข้าพเจ้า
ละหมาดฟัรดูซูรีสี่รอกอาตเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางเป็นมะมุมของใครของบังที่เขาเดินทางเพื่อลดเนียดยาวนี่เดี๋ยวหมดลมข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซูรีสี่รอกอาตเป็นมะมุมเพราะตะลาแค่นั้นแหละไม่ต้องเดินทางไม่เดินทางอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเนียดแบบนี้เดี๋ยวแย่ขึ้นไม่เสมอไม่ถึงยังไงอ๋อไม่เป็นไรสิมันก็เหมือนมัสบุกอ่ะเรามาทันแค่2ใช่มั้ยเราต้องต่ออีก2เพราะละอิหม่ามให้สลามเลิกไปแล้วคนนี้อันยาวคนนี้อันสั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะถือว่าต่างคนต่างทําแล้วแต่ว่าฮุกมญะมาอะห์ยังได้อยู่มั้ยฮุกมญะมาอะห์ผลบุญของการละหมาดเป็นกลุ่มเป็นคณะยังได้อยู่ผมน่ะเข้าใจว่าเขาไม่ได้บอกมะมุมก็เลยงงอ๋อบอกแล้วอ๋อไม่เป็นไรคือยังไม่เข้าใจมั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยากรู้มีฮะดีษนะครับท่านอิหม่ามมาลิกได้รายงานในมุวัตเตาะมุวัตเตาะคือหนังสือฮะดีษของท่านอิหม่ามมาลิกที่ท่านเป็นผลงานรวบรวมของท่านเองนะครับจากท่านอิบนุชิฮาบรายงานว่าท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับกานะอิซากอดิมะมักกะตะศอลลาบิฮิมรอกอะตัยนอิหม่ามมักกะห์น่ะมีอยู่แล้วแต่เวลาคอลีฟะอุมัรซึ่งประจําที่อยู่ที่ไรอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยเวลาเดินทางไปที่มักกะห์อุมัรก็จะต้องไปนําละหมาดที่ไหนที่มักกะห์ไปถึงมักกะห์อุมัรละหมาดแค่2ตลอดเลยไปทำแค่2อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็จะนำเวลานำละหมาดนั้นนำแค่2เท่านั้นแล้วท่านก็จะประกาศกับชาวมักกะห์ว่ายาอะห์ลมักกะห์โอ้ชาวมักกะห์เอ๋ยอติมมูศอลาตะกุมพวกท่านทั้งหลายต้องละหมาดให้ครบ4นะอย่ามาย่อตามฉันที่ฉันละหมาด2เพราะฉันเดินทางอุมัรน่ะเดิมทีพื้นเพเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนมักกะห์พยพตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทีหลังอบูบักรก็มักกะห์รอซูลก็มักกะห์งั้นเวลาย้อนกลับไปมักกะห์กลับไปในฐานะคนเดินทางไม่ได้ไปอยู่กันนานใช่มั้ยครับไปอยู่แค่ระยะนึงปฏิบัติภารกิจหน้าที่เสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาฉะนั้นท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เลยบอกกับประชาชนที่ท่านนําละหมาดบอกว่ายาอะห์ลมักกะห์โอชาวมักกะห์เอ๋ยอติมมูศอลาตะกุมฟะอินนากอมุนซัฟรุนพวกหลายละหมาดให้ครบทั้ง4รอกอะห์นะไม่ต้องย่อตามฉันเพราะพวกเราเนี่ยที่เดินทางมาละหมาด2เนี่ยพวกเราเป็นคนเดินทางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการกระทําในระดับซอฮาบะห์ด้วยคอลีฟะห์ทําแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํานะครับท่านอิบนุกุดามะห์ซึ่งเป็นอุลามะห์ในสังกัดมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแต่เป็นอุลามะห์ซุนนะห์เรานะครับท่านอธิบายบอกว่าอัจมะอะอะห์ลุลอิลมิอะลาอันนัลมุกีมะอิซาอิตัมมะบิลมุซาฟิรเขาบอกว่าบรรดาปวงป่าต่างเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าคนมุกีมคนในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะอิซะตัมมะบิลมุซาฟิรเมื่อต้องไปละหมาดตามคนที่เป็นมุซาฟิรคนเดินทางนะครับคนเดินทางวะซัลลัมัลมุซาฟิรุมินรอกอะตัยนีและเมื่ออิหม่ามที่เป็นมุซาฟิรพอละหมาดครบ2รอกอะห์แล้วเขาก็ให้สลามเลิกทันทีอันนะอะลัลมุกีมิอิตมามุรอกอะห์อิตมามอัศศอลาให้ถือว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้นะให้คนมุกีมนั้นละหมาดต่อให้ครบจนกระทั่งถ้าเป็นมักริบก็3รอกอะห์ถ้าเป็นอิชาหรือซุฮรีอัสรีก็ละหมาดต่ออีก2ให้ครบ4รอกอะห์นะครับวะกอดรูวิยะอันอิมรอนอิบนุฮุซัยเนื่องจากมีรายงานจากท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าเขาได้มีโอกาสไปร่วมในปีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเปิดเมืองมักกะห์โดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดที่มักกะห์18วันเนี่ยรอซูลละหมาดแค่2รอกอะห์ตลอดเลยแล้วท่านก็บอกกับชาวมักกะห์ตลอดเลยที่ท่านทําหน้าที่บอกว่านะที่ท่านมาทําเนี่ยมานําเนี่ยนําได้แค่2เพราะเดินทางส่วนชาวมักกะห์ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องย่อให้ละหมาดเต็มเหมือนเดิมนะครับวะลิอันนัสศอลาตะวาญิบะตุนอะลัยฮิอัรบะอันนะครับและที่สําคัญก็คือคนเดินทางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะคนมุกีมน่ะคนที่อยู่ในพื้นที่ในภูมิลําเนาไม่มีสิทธิ์จะย่ออยู่แล้วหน้าที่ของเขาคือต้องละหมาดเต็มถึงแม้จะมีอิหม่ามที่ทําหน้าที่ละหมาดย่อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละหมาดย่อนะที่เขาแต่งตั้งให้ตามเนี่ยหมายถึงตามในขั้นตอนของการละหมาดตามขั้นตอนของการละหมาดไม่ใช่ต
ามในจำนวนรากาศเช่นในกรณีเขาเหลือ2เราก็เหลือ2ตามเขาไม่ใช่เพราะอุกมสถานะของผู้ละหมาดแตกต่างกันนะเราเป็นมุกีมต้องละหมาด4เขาเป็นมุซาฟิรก็ละหมาดเพียงแค่2นะครับนะท่านกาซานีนะครับท่านกล่าวว่าอิกติดาอุลมุกีมิบิลมุซาฟิริยาเซียคนมุกีมคนในพื้นที่ที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่ในภูมิลำเนาสามารถละหมาดตามคนที่มุซาฟิรคนเดินทางได้และละหมาดก็ถือว่าซอแล้วก็ได้เป็นผลบุญญะมาอะห์ด้วยซุมมาอิซาซัลลัมัลอิมามุอะลารอซิรอกอะตัยนี่ในเมื่ออิหม่ามพอถึงตอนที่อิหม่ามให้สลามเมื่อครบ2รอกอะห์ของเขาแล้วลายุซัลลิมุลมุกีมคนเดินคนที่ไม่ได้เดินทางคนที่เป็นมะมูมเนี่ยอย่าให้สลามตามนะครับอย่าให้สลามตามลิอันนะฮูกอดบะกีอะลัยฮิชัรตุศศอลาเพราะอะไรอ่ะเพราะมะมูมยังเหลือต้องละหมาดอีกครึ่งนึงสมมุติเนี่ยซุฮรีวันเนี้ยซุฮรีวันเนี้ยเราเข้าพร้อมกับอิหม่ามนั่นแหละอิหม่ามเขาละหมาดเพียงแค่2พอ2แล้วให้สลามของเรามันหน้าที่ของเราต้องละหมาด4เขาละสลามเลิกไป2เราตามเขาได้แค่2ก็เหลืออีกครึ่งนึงชัดนึงก็คือครึ่งนึงของละหมาดนะครับอีกครึ่งนึงก็คือ2นะครับวะลาอุซัลลัมละฟะซะดัตศอลาตุฮูถ้ามะมูมให้สลามเลิกตามอิหม่ามเดียวนั้นเลย2รอกอะห์ที่ละหมาดตามไปแล้วเนียดเหมือนอิหม่ามถือว่าเสียทั้งหมดเลย2รอกอะห์นั้นใช้ไม่ได้เพราะมะมูมต้องละหมาด4พอ4แต่ไปละหมาด2ถือว่าละหมาดของมะมูมใช้ไม่ได้วะลากินนะฮูยะกูมแต่ให้มะมูมนั้นลุกขึ้นยืนต่อวะยุติมมุฮาอัรบะอันแล้วก็ต้องละหมาดต่อให้ครบทั้ง4รอกอะห์เนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งแรกเลยในครั้งแรกเลยรอซูลละหมาดนำอยู่รอซูลนำละหมาดอยู่รอซูลให้สลามป้อเลยให้สลามมะมูมก็ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกรอซูลหันมาบอกลุกขึ้นทำต่ออีก2เราซอฮาบะก็ลุกขึ้นเราซูลก็บอกตอนที่ซอฮาบะกำลังลุกฉันเป็นคนเดินทางพวกลุกขึ้นทำต่อลุกขึ้นทำต่อเลยซอฮาบะที่เหลือก็ลุกขึ้นทำต่อคนที่เดินทางมากับนบีก็ละหมาดและสลามเลิกพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าในกรณีที่เราอยู่ในเคสแบบนี้นะเรารู้และอิหม่ามคนนี้เป็นอิหม่ามมุซาฟิรเดินทางเราเป็นมะมูมในพื้นที่จึงซุนนะให้พูดเหมือนกับที่นบีพูดนบีจะบอกนบีจะชี้แจงนะในกรณีที่บอกก่อนก็เอานะวันนี้ผมเป็นอิหม่ามนะแต่ผมเดินทางมาจากอยุธยาจากที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะละหมาดย่อนะเดี๋ยวพี่น้องพอผมให้สลามเสร็จพี่น้องลุกขึ้นต่อเลยให้ครบ4หรือบางทีเราลืมบอกถ้าเราลืมบอกพอเราให้สลามปุ๊บมะมูมข้างหลังเลิกหลักเลิกหลักทำอะไรไม่ถูกทำยังไงหันไปบอกเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อให้มะมูมได้ทำอย่างถูกต้องเชิญพี่น้องลุกขึ้นทำต่อครับอย่าให้สลามเลิกนะให้สลามแล้วก็ตักเบสลุกขึ้นไปละหมาดไปละหมาดใหม่ให้ครบเท่าไหร่ให้ครบอีก2แล้วแล้วต้องสิบซาวีไหมต้องสิบซาวีไหมกรณีนี้สมมตินี่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกทำยังไงมะมูมตอนมะมูมเข้าละหมาดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย4เพราะเข้าใจว่าอิหม่ามต้องละหมาด4พออิหม่าม2อัสสลามุอะลัยกุมเลิกแล้วมะมูมก็ไม่รู้เอาคำอิหม่ามเขาเลิกก็เลิกตามก็ก่อนแล้วเดี๋ยวคุยว่ากันใหม่อิบมะมูมก็ให้สลามเลิกตามเลยในกรณีแบบเนี้ยคำตอบอยู่2ระยะถ้าระยะที่1มะมูมบอกไม่รู้ละฉันเลิกตามอิหม่ามฉันเอาแค่นี้อิหม่ามเอาแค่นี้ฉันเอาแค่นี้ถ้าอิหม่ามมะมูมตั้งใจเลิกและเอาแค่2รอกอะห์จริงๆละหมาดนี้เสียทันทีเลยใช้ไม่ได้ต้องไปละหมาดใหม่ที่หลัง4รอกอะห์เต็มถ้ามะมูมบอกไม่รู้เห็นเขาสลามก็สลามกันมั่งพอมาฟังคำอธิบายแล้วทำแบบนี้ไม่ถูกนะมะมูมรีบลุกขึ้นทำต่อทันทีเลยอีก2ละหมาดของมะมูมในกรณีนี้ถือว่าไม่เสียเพราะมะมูมทำไปโดยไม่รู้และรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกับที่เราซูลเคยละหมาดซูรีเสร็จแล้วละหมาดซูรี2รอกอะห์แล้วเราซูลให้สลามเลิกเพราะเข้าใจว่าครบแล้วแค่นี้เลิกแล้วแต่พอซอฮาบะห์มาชี้แจงเราซูลกลับมาละหมาดต่ออีก2อ้าวละมะมูมที่ไม่รู้เรื่องล่ะไม่เข้าใจเห็นอิหม่ามเลิกก็เลิกตามแต่พอมีคนมาบอกมีอิหม่ามเข้ามาชี้แจงเดี๋ยวมะมูมต้องลุกขึ้นทำต่ออีก2นะผมเป็นมุซาฟิรผมละหมาดแค่นี้แต่มะมูมต้องทำ4อ้าวแล้วทำยังไงเราก็สอนเขาลุกขึ้นทำต่ออีก2ละหมาดของเขาใช้ได้ไหมละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้แต่ต้องซูยูดซะฮวี
ต้องสุดซาวีอ้าวที่อิหม่ามไม่เห็นสุญูดเลยไม่ใช่ที่เราเรียนกันมาน่ะอิหม่ามสุญูดเราก็สุญูดถ้าอิหม่ามไม่สุญูดเราก็ไม่ต้องสุญูดเรียนมาเงี้ยอ้าวแล้วอิหม่ามเขาละหมาดของเขาละหมาดมึงแล้วต้องสุญูดไหมเพราะเราได้ผลบุญจะมาอ่ะไหมได้เพราะเราตอนเราเข้าละหมาดเราเนียดอากัดเนียดของเราเนี่ยตามอิหม่ามจึงได้เป็นผลบุญจะมาอ่ะอ้าวก็ในเมื่ออิหม่ามไม่สุญูดซาวีเราก็ไม่ต้องสุญูดใช่ป่ะแล้วแชร์ว่าใช่ไหมอ้าวอาจารย์สุไบดาว่าดิอาจารย์สุไบดาก็ดาตอบเนี่ยในกรณีนี้ต้องสุญูดซาวีด้วยเพราะอะไรเพราะอิหม่ามกับมะมุมน่ะถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อกันอีกต่อไปแล้วเพราะอิหม่ามก็ให้สลามเลิกแล้วเราก็รับผิดชอบในส่วนที่ต่อจากอิหม่ามเขาทำต่อถ้าเราเริ่มพร้อมอิหม่ามเลิกพร้อมอิหม่ามในกรณีแบบนี้อิหม่ามดอมินอิหม่ามรับผิดชอบทั้งหมดเลยเราจะผิดจะถูกถึงแม้เราผิดมะอิหม่ามไม่สุญูดเราก็ไม่ต้องสุญูดเข้าใจนะอายุแต่อย่างเช่นอิหม่ามเขาทำถูกมาตลอดเลยแต่เราเองเป็นคนทำพลาดเราเองเป็นคนทำพลาดนะสมมติลืมอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งลืมทำสักอย่างหนึ่งแล้วเวลาให้สลามก็เลือกพร้อมกับอิหม่ามนี่แหละเท่ากับเขาในกรณีแบบนี้อิหม่ามเขาจะรับผิดชอบแทนเราทั้งหมดเลยถึงแม้ความผิดจะเกิดที่เราเป็นคนทำเองส่วนตัวของเราก็ตามเราก็ไม่ต้องสิวซาวีแต่ในกรณีนี้ถือว่าอิหม่ามเนี่ยเขาพ้นภาระของเขาไปแล้วแล้วเราลุกขึ้นทำต่อแบบนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นเราต้องรับผิดชอบอ้าวแล้วกรณีแบบนี้สุญูดตอนไหนเดี๋ยวอีก5นาทีให้สลามหรือหลังสลามให้สุญูดก่อนสลามหรือหลังสลามอ้าวยกมือดีกว่ายกมือดีกว่าอ้าวใครว่าโหอย่างนี้ไม่ต้องยกมือแล้วได้ยินเสียงอ้าวใครว่าให้สลามให้สุญูดซาวีก่อนสลามยกมือขึ้นอ้าวยกสูงๆเลยยกสูงๆเอาใครว่าให้สลามให้สุญูดซาวีหลังให้สลามมีแชร์คนเดียวอ้าวที่เหลือเขกโต๊ะคนละ3ทีตอบผิดมีแชร์ถูกคนเดียวอ้าวแชร์เดี๋ยวเอาสบู่ไปก้อนนึงให้รางวัลให้สุญูดหลังสลามเพราะอะไรไม่ใช่เราทำครบเราทำเกินใช่ไหมธรรมดาเรากะอัดที่2เสร็จแล้วเราต้องอะไรต้องลุกขึ้นทำต่อลุกขึ้นทำต่อใช่ไหมเราจะต้องอันตะชะฮุดเพียงแค่ครึ่งเดียวศอลาวาตใช่ไหมครับศอลาวาตครึ่งหนึ่งแต่เราไปอันศอลาวาตอันอะไรอันดูอานู่นนี่เพราะเราเข้าใจว่าเราละหมาดจบใช่ป่ะล่ะนี่เกินมาแล้วให้สลามทั้งที่ไม่ใช่ที่สลามเพราะเราเพิ่งจะแค่สองไปให้สลามในระหว่างที่สองไม่ถูกนี่เกินสลามมาใช่ไหมแล้วก็เลิกลากพูดคุยนู่นนี่กันอีกนอกละหมาดแล้วกลับเข้ามาสู่ในพิธีละหมาดซึ่งอารยบทขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาปนอยู่ในระหว่างการละหมาดของเราทั้งหมดเลยฉะนั้นเขาจึงปรับว่าให้เราให้สลามเลิกละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วตักเบสอัลลอฮุอักบัรแล้วลงไปสู่ซาวี2ครั้งพอสู่ซาวีเสร็จแล้วขึ้นมาอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามของสู่ซาวีอีกครั้งนึงอีกรอบนึงเข้าใจแล้วนะเดี๋ยววันนี้ลองอีกทีนึงวันนี้ลองอีกทีนึงนะเดี๋ยววันนี้ให้เขาเป็นอิหม่ามอีกรอบหนึ่งซ้อไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่จะเอาเนี่ยเอาเราเป็นฉันเป็นอิหม่ามเองก็ได้เดี๋ยวให้วันนี้ลองแบบนี้เดี๋ยวอิหม่ามมูซาฟิสนี่แหละเป็นอิหม่ามแล้วเราก็พูดให้เหมือนนบีพูดเลยผมเป็นคนเดินทางนะผมละหมาดเพียงแค่2แล้วก็ที่เหลืออีก2นะให้มะมุมลุกขึ้นทำต่อกันตามปกตินะเราชี้แจงไปนี้ได้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้ายังไม่มีคนงงมีคนไม่เข้าใจหลังจากให้สลามแล้วก็ให้เราบอกได้อีกครั้งนึงแต่อย่าทำบ่อยนะเดี๋ยวไอ้นั่นอันนี้คือเฉพาะคราวเท่านั้นอาจารย์อามีนอามีนเสริมมาอะไรนะอามีนมะซอมาแล้วอ้าวตัวดาถามฉันละหมาดอยู่คนเดียวละหมาดคนเดียวแล้วเกิดลืมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเรางงสามหรือสี่ในกรณีที่เป็นสามหรือสี่ทำยังไงเอ่ย
รอซูลบอกให้ตัดไปเอาแค่3ก่อนให้ตัดเอาไปแค่3ตัดเอาไปแค่3แล้วให้เอาจำนวนที่ไหนคือจำนวน3พอเอา3ไว้ก่อนเราก็ต้องทำต่ออีกเท่าไหร่อีก1พอทำต่ออีก1ให้มั่นใจว่านี่คือจำนวนที่ครบแล้วอ้าวสาเหตุที่ทำให้ต้องสิซาวีเพราะอะไรเราลืมอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจงให้สลามก่อนเอ้ยจงฟันยัสยุดก็แปลอยู่สลิมจงสุญูดก่อนให้สลามเพราะตอนที่เราสงสัยว่าขาดเราสงสัยขาดหรือเกินถ้าสงสัยเกินเฮ้ยนี่สงสัย5แล้วเราต้องเลิกเดี๋ยวนั้นแต่นี่เราสงสัยว่าขาดพอสงสัยว่าขาดก็ต้องทำต่ออีก1เพื่อให้ครบ4ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความสงสัยคือขาดจำนวนงั้นเวลาขาดจำนวนให้สุญูดก่อนให้สลามฟันยัสยุดก็ปลายอยู่สลิมจงสุญูดก่อนให้สลามอ่ะก็คงไม่มีอะไรนะวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องเลยแต่ว่าโฟกัสไปที่เรื่องละหมาดย่อของคนที่เป็นอิหม่ามละมะมุมเป็นคนมุกีมเป็นคนในพื้นที่เวลาอิหม่ามเขาให้สลามเสร็จแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ฝากเป็นสาระประโยชน์สำหรับพี่น้องในวันนี้เพียงแค่นี้นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์